พบกับผมนายช็อตตี้บูโจวากับเฟสคอริดอร์เกมมือถือแนว Idol RPG อาร์ตเวิร์คของตัวละครวาดได้สวยมากครับและผมคิดว่าน่าจะใช้ AI เข้ามาช่วยในการวาดด้วยนะครับคือเรียกได้ว่าทั้งสวยหุ่นดีและก็คมชัดเอามากๆสำหรับการต่อสู้นะครับจะอยู่ตรงนี้เลย3ปุ่มตรงนี้นะครับแต่ว่าที่สำคัญที่สุดจะเป็นเมนเลเวลก็คือการลุยตามดันเจี้ยนตามเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นส่วนที่เอาไว้ใช้ในการรับรางวัล Idol ด้วยคือกดตัวนี้แหละเขาก็จะมีการสรุปขึ้นมาให้เราเห็นเลยนะครับว่าเราได้รับอะไรบ้างและมันก็ออฟไลน์ได้นานที่สุด14ชั่วโมงอันนี้มันอยู่ที่เราด้วยนะถ้าเกิดเรายิ่งเล่นไปไกลมากขึ้นนะครับมันก็จะสะสมได้มากขึ้นคือเดิมทีที่ผมเล่นน่ะมันแค่12ชั่วโมงเท่านั้นเองส่วนอีกอันนึงคือการเร่งความเร็วนั่นเองครับกดปุ๊บก็จะเร่งความเร็วไปเลย2ชั่วโมงแต่ว่ามันฟรีแค่วันละครั้งนะครับถ้าเกิดจะเร่งอีกก็จะเสียเพชรและส่วนการต่อสู้ท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามันมีคำสั่งออโต้ด้วยออโต้คือถ้าเกิดผ่านด่านนี้เสร็จปั๊บก็จะไปลุยคนต่อไปให้เรื่อยๆๆๆๆไปเลยนะครับยาวๆกันไปส่วนการจัดทีมมันไม่ได้จัดตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะไปจัดได้ด้านนอกนะครับส่วนของการต่อสู้ก็ไม่มีอะไรอ่ะคือมันสู้เองอะไรเองใช้สกิลเองนะครับแล้วก็ดูกราฟิกแบบสวยๆงามๆชิลๆกันไปเนาะส่วนคนที่ขี้เกียจดูก็สามารถที่จะสคิปได้นะครับด้านขวาบนมีนะกดเสร็จปั๊บก็จะสคิปเลยทันทีครับส่วนการต่อสู้อื่นจะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือระบบดันเจี้ยนนั่นเองครับก็ช่วงแรกที่เปิดคือจะมีการไต่หอคอยนั่นเองนะครับก็จะได้รับไอเทมไว้ใช้ในการอัปเกรดตัวละครด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของการต่อสู้กับบอสซึ่งบอสค่อนข้างโหดแล้วก็ดูดีออกมากๆครับส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งที่เปิดแล้วก็คือจะเป็นการต่อสู้กับบอสยูเนียนหรือว่าบอสกิลนั่นเองครับซึ่งก็ค่อนข้างโหดอยู่เหมือนกันครับสู้แป๊บเดียวนี่ตี้ผมแตกหมดเลยครับส่วนอีกอันนึงคือการ PVP ครับหรือว่าศึกชิงเจ้ายุทธภพนั่นเองครับก่อนจะไปบวกกับใครครับดูค่าพลังเขาให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะไปบวกเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการจะจัดทีมครับมันจะอยู่ด้านนอกตรงนี้นะตรงนี้การจัดทีมเนี่ยเกมนี้จะจัดได้สูงสุด10ตัวละครครับแต่ว่าเวลาสู้จริงก็จะมีแค่5ตัวละครเท่านั้นครับแต่ละตัวละครก็จะมีสายด้วยเช่นสายแทงสายนักเวทสายสนับสนุนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับและมีระดับความแรด้วยสีทองคือแรที่สุดนะครับรองลงมาก็คือจะเป็นสีม่วงส่วนดาวเนี่ยคือได้จากการเปิดกระยาปองซ้ำนั่นแหละมันก็จะแบบเลื่อนดาวได้อะไรได้เนาะแล้วก็จะมีด้านล่างนะครับนี่คือจะเป็นตัวละครสนับสนุนก็พยายามเอาตัวละครที่ค่า CP หรือว่าความเก่งเยอะใส่ไว้แล้วจะปลอดภัยส่วนอีกอันนึงคือ Inherit อันนี้คืออะไรคือการสลับเลเวลนั่นเองครับสมมติว่าผมจะไม่ใช้คนนี้แล้วนะครับผมก็ลากมาใส่แบบนี้แล้วผมก็ไปดูว่าผมจะใช้คนไหนอย่างเช่นใช้คนนี้ก็แล้วกันอ๋อเดี๋ยวกดลากไม่ติดครับต้องลากดีๆต้องลากดีๆบางทีมันก็ไม่ติดนะฮะเสร็จแล้วกด Inherit ได้เลยครับมันจะสลับเลเวลกันซึ่งมันไม่เสียอะไรเลยนะครับสามารถสลับได้ตลอดเวลาเลยครับและสลับย้อนกลับไปก็ได้นะส่วนการต่อสู้อื่นจะอยู่ด้านซ้ายตรงนี้นะครับระบบคอริดอร์ผมก็จำไม่ได้ว่ามันเปิดเมื่อไหร่นะแต่ถ้าเกิดก็คืออย่าลืมเข้าไปด้วยนะครับและก็มันจะสู้ในเนี้ยนานมากเลยครับเพราะว่าท่านผู้ชมดูด้านซ้ายเนี่ยคือมันมีของให้เราสำรวจเป็นร้อยๆรายการเลยระบบสำรวจไปเยอะแล้วนะและเวลาสำรวจเนี่ยไม่ต้องคลิกเองก็ได้ครับคือมันมีคำสั่งออโต้ให้เรียบร้อยแล้วด้านซ้ายล่างแล้วก็ปล่อยยาวๆได้เลยไปกินข้าวไปดูหนังฟังเพลงอาบน้ำได้เลยเพราะว่ามันจะอยู่อย่างเงี้ยนานมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าขี้เกียจอยู่แล้วด้านขวาบนสามารถที่จะปิดได้นะครับส่วนอีกอันนึงข้างๆกันอันนี้ไม่ได้เป็นการต่อสู้ครับแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของการเอาของที่เรามีไปส่งเพื่อรับของรางวัลทันทีอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับถ้าเกิดมีของก็ส่งได้เลยเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปเปิดกระชับปองกันดีกว่าอยู่ตรงนี้เลยครับด้านขวาล่างระบบซัมมอนนั่นเองสำหรับกระชับปองนะครับมันจะมีทั้งหมด3ตู้ด้วยกันนะครับก็ตู้แรกเนี่ยเป็นตู้ปกติมีโอกาสได้ SSR หรือว่าสีทองนะครับแล้วเราเลือกได้ด้วยนะว่าอยากจะได้ใครเป็นพิเศษนะครับไม่ได้การันตีนะแค่คนนั้นจองมาบ่อยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ชอบ2คนนี้ก็แรนดอมก็ได้นะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงคือใช้ตัวสีแดงนะครับอันนี้คือจะเป็นฮีโร่สีแดงหรือว่าระดับ SSS ถ้าเป็นตู้เนี่ยจะไม่ได้มีใครพิกอัพเรทเป็นพิเศษนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอีกตู้นึงสามารถเลือกได้ครับว่าอยากจะได้ใครเป็นพิเศษนะครับก่อนหน้านี้ผมเปิดกระชับปองตู้นี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเอาบรรยากาศให้ดูกันละกันนะว่ามันเป็นยังไงโอ้โหมาถึงได้ SSR คนแรกเลยซึ่งตู้นี้เขาจะการันตี SSR ทุกๆ80ใบนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราได้เร็วกว่านั้นเขาก็จะรีเซ็ตไปเลยนะครับก็คือจะเริ่มนับ1ใหม่อะไรเงี้ยเนาะก็อย่างที่เห็นนะครับว่างานดีมากครับบางคนผมอาจจะกดข้ามไปเร็วๆหรือจะมีการเซ็นเซอร์ด้วยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะโป๊ไปนะบางคนอ่ะเปิดรอบแรกก็ถือว่าโชคดีครับได้ SSR มาก่อนเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเปิดต่อเลยกันละกันแล้วดูตั๋วที่ผมมีแล้วดูที่ผมเปิดไปก่อนหน้านี้ผมเปิดไป170กว่ารอบแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเกมเนี้ยเขาแจกตั๋วเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมสกิปเลยละกันดู SSR เป็นหลักนะครับไม่มีนะรอบนี้มีแค่ SR เนาะ2คนคนนี้ก็งานดีใช้ได้ครับน้องลิเลียต่อมาข้ามเลยนะครับ
ก็ยังไม่มี SSR ครับอุ้ยน้องคนนี้ดีมากเลยนะแรงค์ R แบบว่าใช้ได้เลยสเปคเลยครับผมมีน้องแมวด้วยรอบนี้สคิปโอเคไม่มี SSR นะครับเปิดต่อเปิดต่อสคิปมาแล้ว SSR นะครับคนนี้ผมก็ใช้อยู่นะครับทรงดีมากครับคนนี้เห็นไหมก็อย่างที่ผมบอก SSR มันจะมีการรีเซ็ตตลอดนะครับแล้วก็เปิดไปเยอะๆเยอะๆเนี่ยรับรางวัลด้วยนะที่มันเป็นรูปกล่องเนี่ยเราแตะเข้าไปเพื่อรับรางวัลเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจะเปิดแบบ100ใบทีเดียวนะครับยาวๆดูซิว่าจะได้ SSR กี่ใบนะครับสคิปยาวๆเลยนะผมอยากรู้ไงว่า100ใบเนี่ยจะได้ SSR กี่ใบนะครับมา30ใบแล้วยังไม่มีวี่แววนะครับโอเคมาแล้ว1นะครับโอ้โหคนนี้ทรงดีด้วยแต่ว่ามันดูตัวอย่างไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปดูข้างนอกนะฮะต่อได้มาแล้ว1ใบนะครับ2ใบ2ใบเมื่อกี้กดเร็วไปหน่อยครับแวบๆนะครับได้มาแล้ว2ใบนะครับโอเคมาอีกใบครับได้มาแล้วอีก1ใบนะครับก็ตอนนี้3ใบเนาะโอเคก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเปิด100ใบเนี่ยผมได้ SSR ทั้งหมด3ใบนะครับส่วนการอัปเกรดตัวละครก็ให้มาที่ระบบฮีโร่ตรงนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมมี SSR กี่ใบก็ตามที่เห็นนะครับว่ามีเกือบ10คนเหมือนกันนะเรทก็ค่อนข้างใช้ได้ครับไม่ได้เกินอะไรมากแต่ว่าถ้าเราเล่นคนไหนเป็นพิเศษอ่ะควรจะได้ตัวละครซ้ำไงอ่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูวิธีการอัปเกรดตัวละครกันละกันเนาะเมื่อเราเลือกตัวละครที่ต้องการอัปเกรดได้แล้วนะครับก็ให้ท่านชมดูด้านขวาจะมีการอัปเกรดเลเวลคือตรงนี้เลยนะถ้าเกิดขี้เกียจกดรัวๆกดตัวนี้ก็ได้มันจะอัพไปยังเลเวลสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้พอมันตันเลเวลของเขาอะครับอย่างเช่นตอนนี้คือ60ใช่ป่ะต้องทำการเบรกทรูด้วยนะครับมันถึงจะอัปเกรดสูงกว่าเลเวล60ได้ส่วนด้านล่างคือผมเปิดแกชปองซ้ำมามันก็สามารถเอาเวกได้นะครับก็จะเป็นการปลดล็อกสกิลด้วยนะครับแล้วก็จะมีดาวติดอยู่บ่งบอกถึงความเก่งนั่นเองครับทีนี้ด้านซ้ายของตัวละครเนี่ยมันยังมีอีกนะครับก็คือจะมีระบบเทรนอันนี้คือต้องใช้ยาอันนี้ที่ได้ง่ายๆจากการไต่หอคอยคือยาเนี่ยมันจะสุ่มอัพสเตตัสให้กับเรานั่นเองครับเพราะฉะนั้นเล่นตัวไหนก็ยัดยาเข้าไปเยอะๆเลยส่วนอันต่อมาเป็นการติดตั้งอุปกรณ์ครับซึ่งเราจะต้องไปคราฟในระบบบ้านก่อนนะครับเกมนี้มีระบบบ้านด้วยเดี๋ยวพาไปดูกันละกันนะครับถ้าเกิดว่าเรามีไอเทมต่างๆแล้วเนี่ยเราสามารถตีบวกได้ด้วยนะครับซึ่งการ enhance เนี่ยอันนี้คือการตีบวกที่เป็นระดับเลเวลของอุปกรณ์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น enchantment เนี่ยมันจะเป็นดาวนะครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้ผมตีดาบอันนี้ไปแล้วมันก็เลยมีดาวติดอยู่1อันส่วนระบบบ้านที่ผมพูดถึงก็อยู่ด้านขวาล่างตรงนี้นี่แหละครับระบบโฮมเมื่อเข้ามาแล้วนะครับสิ่งที่ควรจะทำก่อนเลยคือการส่งตัวละครไปทำการฟาร์มทรัพยากรนั่นเองครับคือท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันมีหลายส่วนใช่ไหมเดี๋ยวผมคลิกสักอันหนึ่งก่อนกันละกันอย่างเช่นต้นไม้พอเราคลิกมาแล้วดูด้านซ้ายเห็นว่ามันมีเรื่องการปลูกผักปลูกต้นไม้แล้วก็เลี้ยงสัตว์อะไรพวกนี้ด้วยซึ่งผมทำไปหมดแล้วนะครับแล้วมันก็ทำง่ายมากกดเคลมเอาเลยนี่คือเก็บทั้งหมดแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการปลูกนะครับก็สามารถเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการปลูกได้นะครับแล้วกดตัวนี้ก็ได้ครับ use allมันก็จะถามว่าเอ้ยเราไม่มีเมล็ดนะจะซื้อเลยไหมนะครับถ้าเกิดเราติ๊กตัวนี้และกดตัวนี้มันจะไม่ถามอีกในวันนั้นครับคือมันจะไปซื้อมาให้เราอัตโนมัติแล้วก็ปลูกให้เลยก็ค่อนข้างสะดวกสบายดีนะครับก็คือกดจิ้มเอาได้เลยทีนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่าเราสามารถขยายแปลงเพาะปลูกได้ด้วยนะเมื่อเราทำการกดตัวบวกด้านล่างตรงนี้มันจะมีบอกว่าจะใช้คิวและใช้เงินซึ่งคิวเนี่ยเดี๋ยวเราไปคราฟได้ทีหลังนะครับและนอกจากนี้มันยังมีโซนบ้านของเราด้วยนะครับดูด้านซ้ายบนเป็นรูปบ้านเลยนะครับมันจะมีตัวไมค์คาบินอยู่อะเราสามารถอัปเกรดได้ด้วยเหมือนกันนะแล้วมันก็จะมีการผลิตทรัพยากรหายากให้กับเราด้วยตรงนี้อย่าลืมมากดรับด้วยกันละกันนะครับส่วนการครับของท่านผู้ชมก็ย้อนกลับมาให้เจอหน้าจอนี้ก่อนนะครับและดูด้านล่างเห็นไหมมันจะแบ่งมวลหมู่ไว้เลยครับว่าเราครับอะไรได้บ้างเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของอุปกรณ์ก็คือจะอยู่ตรงแบ็กสมิธแต่ว่าไม่ใช่อยู่ดีๆจะครับได้เลยนะครับเขาจะมีบอกว่าต้องใช้อะไรบ้างเช่นใช้แร่นะครับแล้วก็ใช้ไอ้ตัวแบบแปลนใช่ไหมซึ่งแร่ก็อยู่ที่แบ็กสมิธนี่แหละครับเดี๋ยวผมครับขึ้นมาก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็จะมีบอกนะครับว่าแร่เนี่ยหามาได้ยังไงแน่นอนว่าผมบอกไปก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมว่าเราต้องส่งคนไปทำงานก่อนซึ่งมันจะมีหมวดของการเก็บแร่อยู่ตรงนี้ด้วยนั่นแหละครับก็กด dispatch all ได้เลยมันก็จะไปทำการเก็บแร่ให้เรานั่นเองครับพอเรามีของครบแล้วก็เอามาคราฟได้เลยนะครับเดี๋ยวผมคราฟสัก20อันกันละกันเนาะ20นะครับแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดมันจะใช้เงินด้วยครับอีก20ครับไปโอเคทีนี้พอเราได้แร่แล้วนะครับเราต้องหาเจ้านี้ด้วยใช่ไหมครับถ้าไม่รู้อยู่ไหนนะคลิกเข้าไปได้เลยครับมันจะพาวาร์ปไปเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเห็นว่าใช้กระดาษใช้หมึกนะครับอะไรพวกนี้ซึ่งก็แน่นอนกับว่ามันหาได้จากไอ้ระบบนี้นี่แหละครับระบบบ้านนะมันหาได้เยอะแยะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับอันนี้ก็คราฟได้เลยนะครับ
นอกจากนี้เรายังมีการเอาพวกทรัพยากรต่างๆพวกนี้ไปแปรรูปด้วยนะครับก็คือ specialty แปรรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปขายได้นะครับก็คือให้กดที่รูปสมอเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเลือกก่อนนะครับว่าเราจะขนส่งทางไหนนะครับพอดีทางม้าผมกำลังส่งอยู่งั้นก็เดี๋ยวไปทางเรือก็แล้วกันนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราเลือกว่าจะไปที่ไหนนะฮะสมมติผมจะมาพอร์ตบีก็แล้วกันมีให้เลือกด้วยนะว่าจะทำทั้งหมดกี่รอบนะครับถ้าเกิดเรากด yes เนี่ยมันก็จะทำการขนส่งไปขายของตรงนั้นเลยครับแต่ในความจริงแล้วมันมีรายละเอียดปลีกย่อยมากกว่านี้นะครับเช่นไอ้ที่เนี่ยเขารับของอะไรราคาเท่าไหร่อย่างเช่นกรณีนี้คือผมควรที่จะส่งกล่อง B เนี่ยไปเยอะๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันราคาได้ดีที่สุดตรงนี้นั่นเองครับถ้าเป็นกล่องอื่นมัน 1,500 เดียวอะไรอย่างเงี้ยและถ้าเกิดท่านผู้ชมต้องการที่จะส่งของไปมากกว่านี้นะครับก็คือกดตัวนี้ได้เลยนะครับจะเป็นการประกอบหรือว่าสร้างเรือนั่นเองครับอาจจะต้องคับของกันเยอะนิดนึงนะส่วนระบบเพื่อนในกิลด์เกมนี้ก็มีนะดูด้านขวาได้เลยนะครับที่มันเป็นรูปป้อมอ่ะเมื่อเราแตะเข้าไปก็จะเห็นว่าอันนี้คือระบบกิลด์หรือว่ายูเนียนนั่นเองนะครับซึ่งผมพาไปสู้กับบอสมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมนั่นแหละนอกจากบอสแล้วนะครับมันก็จะมีพวกรางวัลให้เรารับด้วยนะครับอย่างเช่นกิฟต์อันนี้ก็คือสามารถมารับรางวัลได้เลยกดเคลมออลเลยก็ได้ครับง่ายดีอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของร้านค้ากิลด์นั่นเองนะครับเวลาท่านผู้ชมไปสู้กับบอสหรือว่าล็อกอินประจำวันอะไรเงี้ยเนาะก็จะได้ของมาเพื่อทำการแลกเปลี่ยนด้วยนะครับมีทั้งเจมขายมีทั้งอะไรขายเต็มไปหมดเลยส่วนคนที่จะออกจากกิลด์ก็กดตัวนี้ได้เลยนะครับส่วนระบบเพื่อนเนี่ยจะอยู่ข้างๆกันเลยนะครับเนี่ยที่เป็นรูปคนกับหัวใจเนาะก็ไปแอดไปเอิร์ธอะไรกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับเราสามารถส่งพลังงานหากันได้ด้วยนะสำหรับการตั้งค่านะครับก็จะมี 2-3 ที่ด้วยกันเช่นการเปลี่ยนภาพแล้วก็ตัวละครพื้นหลังนะครับถ้าเกิดจะเปลี่ยนภาพเนี่ยจะอยู่ตรงนี้หน้านี่ๆๆแล้วเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะเอาภาพไหนนะครับส่วนการเปลี่ยนตัวละครเนี่ยต้องกลับไปที่ระบบฮีโร่ก่อนสมมุติแล้วกันผมชอบน้องคนนี้ผมจะเอาคนนี้ไปยืนด้านหน้ากดตัวนี้ครับแล้วเขาก็จะมีให้เราเลือกแบ็คกราวด์อีกรอบนึงว่าจะเปลี่ยนไหมก็ถ้าเกิดไม่เปลี่ยนก็กดเซฟแค่นี้แหละก็จะเป็นรูปตามที่เราต้องการแล้วส่วนการตั้งค่าอื่นให้ดูที่เลเวลของเราครับด้านซ้ายบนตรงนี้เมื่อกดมาแล้วนะครับก็ให้ไปที่ฟันเฟืองได้เลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีเรื่องของการปรับภาษาด้วยแต่ไม่มีภาษาไทยในขณะนี้นะครับส่วนกราฟิกเนี่ยผมก็ไม่เห็นว่ามันจะปรับอะไรได้นะคือเกมเนี้ยมันไม่ได้มีเรื่องของ 3D เลยใช่ไหมครับจะเป็น 2D ซะส่วนใหญ่นะครับส่วนเรื่องการล็อกอินเนี่ยมันล็อกอินผ่านทางคูแอปอยู่แล้วนะครับใครที่ไม่ได้ล็อกอินในคูแอปก็ไปล็อกอินซะใช้ Facebook ใช้ Google อะไรก็ได้ง่ายๆครับ